illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure d h ร r m a ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from f วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรทานีอนุตริยสูตร unsurpassed things พิสูจน์ทั้งหลายก็อนุตริยะ คือความเลิศหกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการคือทัศนานุตติยะคือการเห็นนั้นเลิศสวนานุตตะยะคือการได้ยินอันเลิศลาภานุตระยะคือการได้อันเลิศสิกขานุตตะยะคือสิกขาอันเลิศปาริจริยานุตริยะ คือการได้อุปตากันเลิศและอนุสตานุตริยะคือการระลึกถึงอันเลิศพิกุกส there are these six unsurpassed things and what six the unsurpassed sight the unsurpassed hearing the unsurpassed gain the unsurpassed training The u n s u r past the service and the u n s w r p a s s e d recollection ภิกษุทั้งหลายก็ทัศนานุตริยะเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้บ้างม้าแก้บ้างมณีแก้บ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด อีกสุดทั้งหลายการเห็นหรือทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการเห็นนี้นั้นแลเป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพาน พิสุทธั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศก และความร่ำรวยรำพันเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกขและโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งยายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งพิสทธิ์หลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งไปเห็นตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้แหละเราเรียกว่าทัศนา and what because is the unsurpassed sight here someone goes to see the elephant gem the horse gem the jewel gem all to see various sights or else they go to see an ascetic brahmin, of wrong views of wrong practice there is this seeing, this I do not deny. But this seeing is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace, direct knowledge, enlightenment, and nibbana. And when, however, one of Settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, goes to see the Tathagata or disciple of the Tathagata. This unsurpassed sight is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection. r the achievement of the method for the realization of Nibbana. And this is called the Unsurpassed Sight. Such is the Unsurpassed Sight. พิสตรายก็สว n านุตตรยะเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงผินบ้าง เสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำย่อมไปเพื่อฟังธรรมะของสมณนะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดิกสุดทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้เป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเบื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกสุทธ์ั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำรำพันเพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งยญายยธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจง้งภิกษุทั้งหลายก็ที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หว่นไหว มีความเลื่อมสายยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าสวนานุตรยะคือการได้ฟังอันยอดเยี่ยม And how is there the unsurpassed hearing? Here, someone goes to hear the sound of drums, the sound of lutes, the sound of singing. All to hear various sounds, or else they go to hear the Dhamma of an ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this hearing, I do not deny. But this hearing is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation. Peace and direct knowledge, enlightenment and nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full confident, goes to hear the Tathagata, all a disciple of the Tathagata, this unsurpassed hearing is for the purification of beings, for the Overcoming of sorrow and lamentation for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of Nibbana. This is called the unsurpassed hearing. ko Kalapa Nutada Dai and Yon Yem Rai Lao. คือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพบ,บ้างทั้งลาบที่มากบ้างน้อยบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณนะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดพิสุตหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าลาบนี้เป็นของเลวไม่เป็นไปเพื่อความหนายทุกข ความกายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวัน่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำนิพพานในแจง้งวิสุทธิ์หลายข้อที่บุคคลมีความศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตาคตหรือสาวกของพระตาคตนี้เราเรียกว่าเป็นการได้อันยอดเยี่ยมหรือลาภา And how is there the unsurpassed gain? Here, someone gains a son, a wife, or wealth, or they gain various goods, or else they obtain faith in an ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this gain i do not deny but this gain is low common worldly ignoble and unbeneficial it does not lead to disenchantment however when one of settled faith of settled devotion decided full of confidence obtains faith in the Tathagata all in the disciple of the Tathagata. This unsurpassed gain is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of Nibbana. This is called the unsurpassed gain. <laughs> ก็สิกขานุตริยะเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะที่เกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ที่สุดทั้งหลายการศึกษาเหล่านั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความระง,งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมได้ศึกษาในเรื่องของศีลอันยิ่งบ้างได้ศึกษาในเรื่องของจิตอันยิ่งบ้างได้ศึกษาในเรื่องของปัญญาอันยิ่งบ้างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิสษุน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมศึกษาในเรื่องศีลนันยิ่ง ในเรื่องจิตอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศนี้เราเรียกว่าเป็นการศึกษาอันยอดเยี่ยมหรือศิกขานุตริยะ and how is there the unsurpassed training here someone trains in e l e m e n t r y all in horsemanship, all in chariotry, in archery, in swordmanship, all they train in various fields, or else they train under an ascetic or brahmin of wrong views, of wrong practice. there is this training, this i do not deny; but this training is low, common, worldly ignoble Ignorable, it does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace and direct knowledge, enlightenment and nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, trains in the higher virtuous behavior, the higher mind, Trains in the higher wisdom. Trained in the dharma and discipline, proclaimed by the Tathagata. This unsurpassed training is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method. for the realization of nibbana, this is called the unsurpassed training. พิกษุทั้งหลายก็ปาริตรยะเป็นอย่างไรเล่าคนบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพราามบ้างบำรุงข้าราชกาบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างบำรุงสมนหรือพราามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิดการบรรุงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนี้นั้นเป็นการบำรุงที่เลวไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความกลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานส่วนผู้ใดมีสต,ต์ตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่น มีสตาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมบำรุงตถาคตหรือสาวโวของพระตาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความดับแห่งทุกข์และโธนรัณ เพื่อบรรลุซึ่งยายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งพิสุตหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าเป็นการบำรุงอันยอดเยี่ยมหรือปาริจริยานุตริยะ And how is there the unsurpassed Service. Here, someone serves a katya serves a brahmin, serves a householder, all they serve various others, or else they serve an ascetic or brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this kind of service, this I do not deny, but this kind of service is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, does not lead to nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, serves Detatagata, all a disciple of the Tathagata. This unsurpassed service is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of Nibbana. This is called the unsurpassed service. ภิกษุทั้งหลายก็อนุสตานุตรยะคือการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรเล่าอือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างภรรยาบ้างระลึกถึงการได้ทรัพย์บ้างหรือการได้มากน้อยต่างๆบ้างระลึกถึงสมณนะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิด การระลึกถึงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนี้นั้นเป็นกิจอันเลวไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานวิสุทต้งหลายส่วนผู้ใดมีสตาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีสตาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสอันยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรลำพันเพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งยายธรรม เพื่อทำนิพพานในแจ้งพิสุจ์ทั้งหลายก็ที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าอนุสตานุตริยะคือการระลึกถึงอันยอดเยี่ยม And how is there The unsurpassed recollection. Here, someone recollects the gain of a son, a wife, or wealth, or else they recollect various kinds of gain, or else they recollect an ascetic, a brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this kind of recollection. This I do not deny. But this kind of recollection is low, common, worldly, ignoble, unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace, direct knowledge, enlightenment, and nibbana. However, when one of settled faith of settled devotion, decided, full of confident recollects the Tathagata, or a disciple of the Tathagata. This unsurpassed recollection is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain. and d e jection for the achievement of the method for the realization of nibbana this is called the unsurpassed recollection อีกสทั้งหลายเหล่านี้แหละคืออนุตตริยะหกอย่างเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นระถาสื่อไปว่าบคาุคคลเหล่าใด ได้ทัศนานุตรยะสวนานุตรยะลาพานุตรยะยินดีในสิกานุตรยะเข้าไปตั้งการบำรุงเจริญอนุสติที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทมีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลบุคคลเหล่านั้นแหละ ย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกโดยการนันควร Having s a i d the i s t h b l e s e one safer instancer Having gained the best of sights and the unsurpassed hearing Having acquired the unsurpassed gain delighting in the unsurpassed training attentive in service they developed recollection connected with seclusion secured leading to deathless rejoicing in heedfulness prudent restrained by virtue in time they realize where it is that suffering ceases illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the buddha over here every day with this program pure dharma on radio thailand